นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในอีกคลิปที่ผมได้ทำการมาพากเสียงพื้นหลังแบบนี้ปกติผมไม่ทำแบบนี้นะเนี่ยเอาล่ะหลังจากที่ผ่านมาแล้วประมาณ 3-5 วันหลังจากที่ผมได้โพสต์ลงไปในชุมชนว่าตอนนี้ผมได้ทำการอัปเกรดห้องใหม่จากที่มันอยู่ในระดับประมาณ 50% ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 90% แล้วเราไปดูกันเลยว่าห้องใหม่ของผมนั้นทำอะไรบ้างและจะสวยเก๋แค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเข้าสวนโทกันนิดนึงเอาล่ะอย่างแรกเลยสำหรับการทำห้องของผมก็ต้องมานั่งเคลียร์ของก่อนว่าภายในห้องของผมนั้นมันมีอะไรบ้างและสุดท้ายผมก็ได้รู้ว่าแม่งในห้องผมนั้นรกชิบหายเลยในตอนเคลียร์ของโอ้โหดูจากที่ผมได้ทำการตั้งทำแบบที่จริงมันใช้เวลานานมากในการขนย้ายของพวกนี้นะเนี่ย อธิบายอย่างนี้โคตรยาวแต่ในคำว่ายาวก็คงจะยาวไม่เท่ากับสายไฟในห้องผมหรอกนะเพราะมันยาวมากๆเลยแหละทั้งสายทรงสายจอแล้วก็มีครั้งนึงที่ผมทำพลาดกล้องร่วงเลยชิบหายแต่ก็โชคดีไปที่มือถือนั้นมันยังแข็งแรงอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาปลดของกันก่อนเลยมันจะมีการเคลียร์ของเคลียร์คอมส่วนมากก็จะเป็นตรงโต๊ะผมนี่แหละที่ผมเคลียร์ยากที่สุดนะเพราะว่ามันมีทั้งอุปกรณ์ด้านนอกด้านในมีทั้ง UPS อะไรกระจมคอมออกไปแล้วก็กลับมาเอา UPS ต่อแล้วก็กลับมาเอาจออีกรอบนึงซึ่งผมมาดูกล้องอีก 2-3 รอบเพื่อเช็คความหลอนตัวเองว่ากูยังอยู่ในเฟรมอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นการถอดปลั๊กฟงปลั๊กไฟว่าไฟจะดูดหรือเปล่าโอเคจากนั้นก็เก็บของเก็บสายขึ้นโต๊ะตอนแรกมันจะจมออกไปแค่จอเดียวแต่ว่าจมออกไปทั้งโต๊ะนี่แหละมันง่ายดีโอ้โหภาคนี้กูรู้สึกคุณเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยโอเคเราตัดไปดูมุมด้านนอกกันดีกว่าด้านในก็รกด้านนอกไม่ต้องพูดถึงเลยรกยิ่งกว่าสลกอีกตอนนี้ก็ยังมึนงงอยู่ว่าจะจัดโต๊ะคอมจะหันมุมไปทางไหนดีแล้วก็มีพี่สาวเดินออกมาเพื่อจัดการห้องจะขนของตรงไหนพี่ก็มาช่วยหน่อยสักนิดสาเหตุที่คลิปมันรู้สึกว่าสว่างมากๆจนจ้าซะเหลือเกินตอนนี้ก็คือผมได้ทำการเปิดประตูหน้าบ้านนะครับก็คือประตูครัวละ 8,000 ที่ผมบ่นไปนั่นแหละจากนั้นผมก็ทำการเอาโบเวอร์มาเป่าคอมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำความสะอาดคอมเลยพอได้เช็คฝุ่นดีๆแล้วก็ฝุ่นนั้นเต็มคอมซะเหลือเกินจนไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดยังไงไหวเหนื่อยขนของไม่พอต้องมาเหนื่อยกับการเป่าฝุ่นนี่ตัดภาพไปที่ในห้องแล้วตอนนี้ก็มันโล่งสุดๆไปเลยนะเรียกได้ว่าว่างเปล่าเลยแหละส่วนเราเตอร์ไวไฟผมยังย้ายไม่ได้เพราะว่ายังติดสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นก็คงต้องเอาไว้ตรงนี้เก็บอินเสิร์ตภายในห้องเสร็จแล้วก็แอบไปเล่นโยคะกับคอมข้างนอกซะหน่อยก็รู้สึกว่าช่วงนี้น้ำหนักเกินไปนิดนึงแต่ที่เห็นผมทำท่าอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมอ้วนเกินไปที่จะทำการนั่งสมาธิใต้โต๊ะคอมบางครั้งก็คิดนะว่าผมไม่อ้วนชิบหายเลยน่าจะต้องลดน้ำหนักซะแล้วนะตอนนี้จัดโต๊ะคอมเสร็จสักทีนะครับก็โอ้โหวางของรกเหมือนเดิมอันเดียวกันเลยกับในห้องไม่ต่างกันนะครับผมยังมีความรกอยู่เหมือนเดิมด้านหน้าก็จะมีพวกพัดลมอะไรUPS นะครับผมโอ้โหจัดโต๊ะความกว่าจะเสร็จก็กินเวลาไปนานโขเลยแต่เวลาเดียวกันของที่สั่งไว้เมื่อเช้านี้ก็มาถึงจนได้ก็จะมีทรายมีปูนแล้วก็มีแผ่นน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแผ่นยิปซัมสั่งทั้งทีสั่งให้เต็มระบบไปเลยกระซิบราคาหลังไมค์เบาๆหลังจากทำห้องนี้หมดไปเกือบหมื่นนะครับตกกลางคืนผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากมาออนดิสเผื่ออาจจะมีงานส่งเข้ามาให้ทำบางครั้งการนั่งอยู่ข้างนอกเพราะมีแม่คอยเล็งคุณตลอดนี่มันก็ยังไงอย่างนั้นอยู่นะครับแม่ก็จะพยายามบอกให้ผมนอนตลอดเลยไม่ว่าจะเวลาตีหนึ่งตีสองก็ตามมันก็ถึงเวลานอนจริงๆนั่นแหละนะแต่ผมดันไม่นอนไงล่ะขอต้อนรับวันที่2อันสดใสจริงๆผมตื่นมาตอนบ่ายอะครับ แล้วก็ช่างมาพอดีเลยช่างนี่ก็จะเป็นช่างประจำหมู่บ้านนะครับผมก็จะเป็นช่างที่เป็นลุงของผมนะครับเป็นลุงเป็นตาของผมนี่แหละโอ้โหมาแต่เช้าเลยและประเด็นคือฟุตเทจนี้พี่ถ่ายให้นะครับเพราะว่าผมตื่นไม่ทันถ่าย พอช่างมาถึงบ้านก็จัดแจงเอาอุปกรณ์ลงมาทำงานอย่างรวดเร็วและว่องไวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานรับเหมายิ่งเร็วยิ่งได้เงินนะครับช่างก็ประกอบนั่งร้านครับผมมีหน้าที่อะไรนั่นเหรอผมก็มีหน้าที่แค่ถ่ายอยู่นี่เลยแหละเพื่อให้ทุกคนได้เห็นยังไงล่ะว่ากรรมวิธีมันเป็นยังไงจริงๆเก็บฟุตเทจเสร็จผมก็ไปขนของช่วยช่างอยู่ดีนะครับระหว่างนี้ก็โลเพกันนิดหน่อยเป็นวิศวกรมาตรวจงานแต่จริงๆก็ไม่ใช่เก็บอินเสิร์ตแล้วผมก็ไปนอนแค่นั้นแหละพอนอนตื่นแล้วก็มาเช็คงานอีกสักรอบนึงระหว่างนี้มันเป็นตอนพักเที่ยงพอดีช่างก็ไปกินอาหารตามปกติผมก็มาเช็คว่ามันเป็นยังไงมันทำยังไงนะครับพวกโครงพวกอะไรพวกนี้จะเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็ผนังห้องนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สูงนะครับผมอีกบล็อกนึงช่างก็ต่อเติมให้ช่างมองว่าถ้าเกิดว่างไว้เวิงๆมันจะดูไม่สวยนะครับระหว่างนี้ผมก็โลเพเป็นคนส่งของไม่ใช่อะไรหรอกผมซื้อของมาให้ช่างแล้วนะครับแต่ช่
ช่างบอกว่ามันผิดก็เลยต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของเสร็จมาดูช่างอีกรอบนึงว่าทำไปถึงไหนแล้วแต่โอ้โหเกือบเสร็จแล้วมั้งนี่มันยังเหลือปูพื้นถึงตอนนี้ก็ใกล้เย็นแล้วผมก็เลยมารับแม่ที่ไร่ซะหน่อยแต่ก็โดนดักซุ่มนะครับโดยฝนซะงั้นกว่าจะกลับบ้านได้เรียกได้เลยว่าต้องรอฝนหยุดอีกประมาณ 5-10 นาทีเลยทีเดียวพอกลับมาถึงบ้านช่างก็ออกคำสั่งพิเศษว่าให้ผมนั่นก็คือทำการเคลียร์ของเล็กน้อยก็ต้องมาเก็บกวาดนิดหน่อยอ่ะนะแต่ก็เป็นงานของเราครับช่างเขาบอกให้ทำเราก็ต้องทำครับเก็บกวาดเศษขยะแล้วก็วันต่อมาเราจะเป็นการปูพื้นจริงๆมันทำประมาณ3วันนะแต่จริงผมขี้เกียจ2วันแล้วก็มาตัดคลิปในวันที่3ที่4จริงๆมันก็ขี้เกียจจริงๆกันแหละนะธรรมเนียมเดิมของเราครับหลังจากที่ช่างหายไปแล้วเราก็มาตรวจงานว่ามันเป็นยังไงบ้างถูกใจเราหรือเปล่าถ้าถามผมจริงๆนะผมก็มองว่ายังไงก็ได้นะครับขอแค่ว่ามันมีฝ้าด้านบนมันก็โอเคนะส่วนไฟนี่มันเป็นไฟไฟติดเพดานของผมเองนะครับแต่ว่าช่างเขายืมมาเอาไว้ทำเลดนิดนึงนะครับตอนกลางคืนเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็หมดคืนของวันที่2ไปขอต้อนรับสู่วันที่3นะครับเป็นบ่ายวันที่3ที่บ่ายของเมื่อวานอีกผมตื่นสายนะครับโอ้ดูปูนนั่นสิปูนผู้น่าสงสารปูนนะครับจนจะแห้งอยู่แล้วภายในห้องตอนนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำเลยครับผมเพราะว่าต้องซับน้ำแล้วก็ทำการเอาปูนลงโอ้ด้านบนก็เรียบร้อยครับผมเหลือเพียงแค่พ่นสีอะไรหน่อยช่างนี่เป็นศิลปะมากนะครับแต่ถ้าผมไปทำน่าจะเป็นศิลปะนะฮะในเวลาใกล้กันก็มีอีเวนต์พิเศษเข้ามาครับจากทางคุณแม่คุณแม่บอกว่าอยากจะทำอาหารให้ช่างกินนะครับเมนูหลักเป็นเมนูเกี่ยวกับหนูก็เลยต้องเดินทางเข้ามาที่ไร่นาเหมือนเดิมเพื่อมาที่โรงหนูแล้วก็มาเอาหนูไปประกอบอาหารนะครับให้กับช่างแล้วก็วันนี้เราจะทำเป็นในส่วนของย่างหนูนะครับแต่ผมดันไม่ได้เก็บอินเสิร์ตมาต้องขออภัยด้วยวันนี้เราเอาหนูมา2ตัวครับเซ็นเซอร์ไม่ได้เซ็นเซอร์YouTube ก็น่าจะแดงผมอยู่นิดนึงเหมือนวันนี้จะมีเควสเยอะบ่อยผิดปกตินะเนี่ยปกติไม่น่าเยอะขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับผมพี่สาวได้ทำการกวาดหนูออกทำความสะอาดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเต็มเยิ้มกันเลยทีเดียวก็สำหรับหนูตัวนี้นะครับผมจะเอาไปให้หลานสาวที่อยู่ห่างไกลสักนิดนึงก็ต้องขับรถนานหน่อยมันนานต้องขับรถนี่แหละมันนานจริงแต่พอบ่นไปบ่นมาผมก็ดันชอบซะงั้นนะครับผมเพราะว่าการได้ออกจากบ้านในที่ที่มันไกลหน่อยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือทางที่ผมมานะครับผมแถวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนจะไม่เจริญนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะเจริญยังไงไม่รู้เพราะว่ากลางที่ไร่ที่นาแบบนี้นะครับมีคนมาตั้งบ้านเนี่ยสวยๆหลายหลังเลยนะครับผมระหว่างทางที่ผมมานะตอนนี้เขาก็จะเป็นงานดำนาอยู่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากผมก็จะพรีเซนต์ในส่วนของการดำนาไปนะครับไม่นานผมก็มาถึงบ้านหลานจนได้ครับก็มาเจอหลานสาวสุดแสนจะน่ารักของผมเองหลานสาวก็อยู่กับตากับยายครับส่วนพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ไปทำงานในกรุงเทพครับบรรยากาศดีมากครับไกลปืนเที่ยงแบบนี้เอาตรงๆนะผมแทบอยากจะนอนอยู่ตรงนี้เลยก็ว่าได้นะครับขี้เกียจไปให้ช่างใช้ ในระหว่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเบื่อๆนะผมก็แอบมาเที่ยวเล่นสักนิดหน่อยนะครับหลังจากที่หยอกล้อหยอกเถียงกับหลานสาวเสร็จนะครับจำได้ไหมครับผมที่บอกว่าแถวนี้มันเหมือนจะไม่เจริญแต่มันเจริญนะครับก็คือแถวนี้เนี่ยบ้านเนี่ยสวยๆเนี่ยมีให้เห็นกันแบบทั่วหน้าเลยนะส่วนมากจะเป็นบ้านปูนสมัยใหม่นะครับผมบ้านหลานสาวนะครับผมเป็นบ้านที่ชนบทหน่อยหมู่บ้านก็จะค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะครับเวลาจะไปซื้อของเช่นร้านค้าอย่างนี้ผมก็ต้องเดินทางไกลนะครับผมกว่าที่จะไปถึงร้านค้านะระหว่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วครับเจอแต่ป่าไม้อะไรก็ไม่รู้ระหว่างนี้หลังจากกลับซื้อของครับพวกขนมนมเนยผมก็ได้ไปเอะใจกับป้ายหนึ่งครับที่เขียนว่าพระเยซูเป็นทางรอดบาปซึ่งเอาจริงๆมันคืออะไรวะผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับคือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะพยายามคิดไต่ตรองนะครับว่ามันคืออะไรแต่ไม่เข้าใจอ่ะเอาล่ะหลังจากปวดหัวจากป้ายพระเยซูเรามากินข้าวกันดีกว่าครับเนื่องจากผมไม่กินข้าวนะยายก็เตรียมอาหารมาให้เต็มเลยนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอ่อมหอยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแกงหอยมั้ยถ้าเรียกอย่างนี้ก็อร่อยกันไปครับพอผมกลับบ้านมาก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับพ่อผมกลับมานอนบ้านซึ่งปกติพ่อจะไม่กลับขึ้นมานอนบ้านถ้าหากไม่จำเป็นแต่เอาจริงๆพ่อกลับมานอนบ้านได้ก็เพราะว่าพ่อเมานะครับผมถ้าสังเกตดีๆจะมีขวดดำๆอยู่นะครับก็คือพ่อเมานั่นแหละนะผมก็เลย
็นลูกที่ดีครับจัดเตรียมที่นอนให้ก็แค่นั้นแหละไปดูช่างกันต่อเลยคือจะ2ทุ่มแล้วนะแต่ว่าช่างก็ยังทำงานอยู่นะครับผมเป็นอะไรที่ Amazing มากๆปกติช่างเขาก็จะหายตัวไปเมื่อตอนตกดินนะครับแต่ตอนนี้คือช่างยังทำงานอยู่นะครับที่เห็นหายจากเฟรมไปไม่ใช่อะไรนะอยู่หลังผมนะครับผมกั้นไม่ให้เข้าห้องเพราะต้องเก็บอินเสิร์ตหน่อยห้องก็ทำออกมาได้เกือบๆจะเสร็จแล้วนะครับผมในเวลางานก็จะประมาณ 90% แล้วนะแป๊บเดียวก็ผ่านมา4วันแล้วแล้วผมก็ตื่นสายเช่นเคยแล้วตอนนี้ช่างก็มาแล้วนะครับผมมาเช็คงานครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของวันที่4ก็คือวันปิดงานนั่นเองช่างก็จะมีการทาสีนะครับผมโดยสีที่ผมเลือกใช้จะเป็นสีฟ้านะครับจริงๆผมอยากต้องการสีขาวแต่ว่าสีขาวมันหมดแล้วก็ไม่รู้จะหาสีจากไหนอีกแล้วก็เลยได้สีฟ้ามาแทนก็ตามนั้นแหละครับผมได้สีฟ้าก็ไม่ได้แย่นะครับมันเหมือนห้องบักครูตอนที่ผมยังเรียนอยู่เลยครับทำให้นึกถึงวันเก่าๆก็ไม่เป็นไรครับสีฟ้าก็ถือว่าเป็นสีที่ดีนะครับในวันที่4นี้ช่วงกลางวันก็จะมีอีเวนต์พิเศษเช่นเคยครับนั่นก็คือมาดูสเปคคอมให้กับพี่บิ๊กนั่นเองพี่บิ๊กจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมก็ยังไม่มีเพจยังไม่มี YouTube เพราะฉะนั้นผมก็ยังจะไม่สามารถโปรโมทได้ในตอนนี้นะครับสปอยนิดนึงก็คือคอมของพี่แกราคาประมาณ 30,000 เฉียด 40,000 ได้เลยนะครับผมพี่แกเป็นคนที่ลงทุนกับคอมมากๆโดยการ์ดจอที่เลือกใช้จะเป็น RTX 2070 Super นะครับช่วงนี้เหมืองก็แตกแล้วหลายๆคนก็กำเงินไว้เชียวนะครับผมเพราะว่าการ์ดจอจะราคาลงอย่างมากบางคนเพิ่งเปิดเหมืองมาก็ต้องปิดเหมืองซะแล้วหลังจากประกอบคอมพี่บิ๊กเสร็จผมก็มาจ่ายเงินให้กับช่างนะครับแกก็มานั่งจิบเหล้าเพียวๆรอผมเลยแหมก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะทำงานเสร็จแล้วก็ขอพักผ่อนหน่อยเป็นธรรมเนียมเดิมครับหลังจากที่ช่างไม่อยู่แล้วเราก็มาตรวจงานต่อทีนี้ก็เป็นห้องที่สำเร็จแล้วกลิ่นสีก็จะมีติดอยู่หน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ก็พอรับได้นี่ไฟโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินเอาจริงๆนะผมเริ่มจะเมาสีแล้วล่ะในระหว่างที่กำลังตรวจงานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดวิ่งเข้ามาจริงๆมันก็คือเสียงหลานผมนั่นแหละนะครับมันจะเสียงดังผิดปกติเพราะว่าตอนนี้ห้องมันก้องซะเหลือเกินตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดการห้องของเราให้เรียบร้อยโดยการที่เริ่มเอาของกลับมาลกที่นี่เหมือนเดิมนะครับที่เห็นเมื่อกี้นี่ผมแอบลองเก้าอี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นเรียบเนี่ยมันจะลื่นขนาดไหนนะครับผลสรุปมันคือลื่นสุดๆเลยแต่แล้วก็จัดการเอาคอมเอายูเพสอะไรมาวางจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จัดของอีกสักเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่เชิงว่าเล็กเท่าไหร่จริงๆก็คัดเลือกของมาแล้วแหละว่าจะเอาอะไรเข้าห้องบ้างนะครับอยากไอ้3จอที่ไม่ได้ใช้ก็จะเก็บไว้นะครับผมเอาล่ะก็ดูกันเพลินๆเลยนะครับในที่สุดก็เสร็จจนได้ครับกับห้องแคสเกมที่ทำมาจนถึง 90% เรียบร้อยแล้วโอ้โหจ้าซะเหลือเกินเหลือทีนี้ก็เป็นการนำผ้าม่วงผ้าม่านนะครับมาติดให้เรียบร้อยโอ้ตรงนี้ช่างเขาเจาะมาให้เลยนี่เหลือเพียงแค่เราแล้วก็ผ้าม่านมาแขวนแค่นั้นก็เป็นอันจบนะครับผมกับติดแผ่นซับเสียงหน่อยอะไรก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมแบบเต็มรูปแบบเลยส่วนโต๊ะของเรานะครับก็ลกนะครับผมกลับมาเป็นซีซั่น1เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เลื่อนเลยเพราะว่ายังลบอยู่โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการอัปเกรดอะไรอีกนะครับสำหรับห้อง 90% นี้ก็ต้องขอให้ติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้บายครับผม See you again ครับ